เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการะคุณของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในปี2564มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยดำเนินการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยากไร้ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโครงการหน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยจำนวน4แห่งคือตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลศิริราชกองแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังและศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถช่วยผู้ป่วยได้458คนทั้งยังสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไต15แห่งทั่วประเทศได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตรวม297คนจัดสรรเครื่องไตเทียมและเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่องจำนวน23เครื่องจัดสรรยากดภูมิต้านทานหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วยยากไร้จำนวน4คนให้มียารับประทานเป็นเวลา1ปีพร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคไตและทางเดินปัสสาวะและการจัดประชุมวิชาการจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่1/2565ที่ประชุมมีระเบียบวาระอาทิรายงานการเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานวันไตโลกประจำปี2565เมื่อวันที่13มีนาคม2565ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรายงานผลการดำเนินการและพิจารณาต่อเนื่องโครงการเตรียมงานเฉลิมฉลองครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์6พฤษภาคม2566ซึ่งจะ